มคะสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างรายได้กลับเข้าสู่ประเทศไทยของเราจำนวนหลายล้านบาทในแต่ละปีนะคะแต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ผู้ประกอบการจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะคะเพื่อที่จะยกระดับสินค้าให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเพื่อที่จะจำหน่ายสินค้าให้ตอบโจทย์ต่อความต้องการของตลาดในยุคปัจจุบันได้จากปัจจัยนี้นะคะจึงทำให้นักวิทยาศาสตร์ภายใต้กระทรวงอว.มีการนำเทคโนโลยีนะคะเข้ามาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมทางด้านสิ่งทอจะน่าสนใจแค่ไหนไปติดตามชมกันค่ะจากโจทย์ของผู้ประกอบการที่ผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอในพื้นที่ภาคเหนือที่ขอเข้ารับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญจากโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือ iTab ที่อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีสวทช.กระทรวงอว.ที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายเทคโนโลยีและมีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญทั่วทั้งประเทศมีกลไกในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้บริการเทคโนโลยีกับผู้ใช้เทคโนโลยีในรูปแบบของการช่วยวิเคราะห์ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจัดหาผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยเหลือตามโจทย์ความต้องการและร่วมบริหารโครงการเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งจากโจทย์ของผู้ประกอบการดังกล่าวนะคะนำมาซึ่งการนำนาโนเทคโนโลยีโดยนักวิจัยจากนาโนเทคสวทช.ที่พัฒนาเทคโนโลยีในลักษณะของน้ำยาเคลือบสิ่งทอมีสูตรต้านเชื้อแบคทีเรียกัน UV สะท้อนน้ำสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการได้อย่างตรงจุดเลยล่ะค่ะ The Core Crafting Community นะคะเราเป็นกิจการเพื่อสังคมในการที่ทำผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนนะคะซึ่งเรามีเครือข่ายทั้งหมด230ชุมชนทั่วประเทศไทยค่ะสินค้าของเรานะคะจะเป็นสินค้างานหัตถกรรมร่วมสมัยค่ะโดยที่เน้นที่กลุ่มชุมชนเป็นผู้ผลิตค่ะมีสินค้าเป็นประเภทเครื่องแต่งกายนะคะแล้วก็เป็นพวกของใช้ในชีวิตประจำวันค่ะอุปกรณ์ต่างๆเช่นกระเป๋าค่ะหมวกค่ะแล้วก็เครื่องประดับนะคะตั้งแต่แรกนะคะเราร่วมงานกับสวทช.นะคะเพราะว่าโจทย์คือต้องการสินค้าหัตถกรรมของชุมชนที่ต่อยอดด้วยนวัตกรรมค่ะจากการร่วมงานกับสวทช.นะคะก็มีโจทย์ที่ทำให้เราต้องพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็พัฒนาสินค้าชุมชนก็เข้าไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญที่สวทช.นะคะว่าถ้าเกิดว่าเราจะทำผ้าทอนะคะผลิตภัณฑ์ประเภทนี้เราสามารถมีนวัตกรรมอะไรบ้างที่มายกระดับสินค้าของเราให้มันดีขึ้นได้ค่ะเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีนาโนนะคะซึ่งเอามาใช้กับงานสิ่งทอค่ะก็คือตัวสะท้อนน้ำนะคะกันแบตเตอรี่ค่ะแล้วก็ป้องกันแสง UV ค่ะซึ่งเหมาะกับสินค้าประเภทที่เป็นกระเป๋าหรือว่าเคหะสิ่งทอค่ะงานตกแต่งบ้านประมาณนี้ค่ะหลังจากที่ทอผ้าเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็เอาผ้าค่ะไปทำตัวนวัตกรรมนาโนตัวนี้นะคะแล้วก็เอามาผลิตมาขึ้นรูปแบบเป็นตัวกระเป๋าค่ะเพราะว่ากระเป๋าเนี่ยต้องการการป้องกันเหมือนกันเพราะว่าช่วงที่โควิดมาแรกๆนะคะก็คิดว่าตัวเราเองป้องกันโดยการใส่หน้ากากแต่ว่าของที่เป็นสัมภาระหรือว่าเป็นของใช้ของเราค่ะก็ต้องการป้องกันเหมือนกันเพราะว่ามันใกล้ชิดกับตัวเรานะคะก็เลยอยากจะป้องกันแบคทีเรียนะคะแล้วก็ป้องกันของที่อยู่ในกระเป๋าไม่ว่าจะเป็นสมุดปากกาดินสอหรือว่าของใช้เครื่องสำอางที่มันอยู่ในกระเป๋าอันนี้คือเราต้องการจะป้องกันอย่างนั้นด้วยค่ะพอเราได้ต่อยอดตัวนวัตกรรมแล้วก็ตัวเทคโนโลยีตัวนี้ค่ะทำให้สินค้ามันยกระดับขึ้นได้จริงๆแล้วก็เป็นที่ต้องการแล้วสินค้ามีความโดดเด่นแล้วก็แตกต่างจากท้องตลาดทั่วไปค่ะตัวกระเป๋าตัวนี้นะคะเราต่อยอดนวัตกรรมป้องกันแบคทีเรียนะคะแล้วก็กันน้ำค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นกระเป๋าที่เราใช้ในห้องน้ำค่ะก็คือเป็นกระเป๋าเดินทางที่เราใส่แปรงสีฟันยาสีฟันต่างๆนะคะซึ่งอันนี้ตอบโจทย์ได้ดีมากเลยค่ะมันก็จะมีผ้าที่เป็นสำหรับเครื่องแต่งกายนะคะคือเนื่องจากว่าผ้าฝ้ายเนี่ยมันก็จะมีความฝืดๆในตัวมันนะคะแล้วก็เราไปทำนวัตกรรมที่ทำนุ่มลื่นค่ะซึ่งทำให้ใส่สวมใส่สบายมากขึ้นแต่เดิมค่ะตรงที่เป็นทอสีน้ำเงินมันจะเป็นการย้อมครามนะคะซึ่งเวลาเราซักไปเนี่ยมันก็จะสีตกเป็นธรรมดาของสีธรรมชาตินะคะแต่ว่าพอเราต่อยอดตัวนวัตกรรมค่ะทำให้สีมันคงทนได้นานขึ้นค่ะรู้สึกว่าจริงๆแล้วนะคะพวกเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมค่ะตอนแรกเข้าใจว่าจะอยู่ในห้องแลบนะคะซึ่งเราจะเข้าถึงยากแล้วก็นำมาต่อยอดใช้ยากนะคะแต่ว่าพอเราได้ศึกษาจริงๆแล้วค่ะสามารถต่อยอดทางธุรกิจแล้วก็โอกาสที่มันเติบโตแล้วก็สามารถประยุกต์ใช้กับสินค้าประเภทอื่นๆได้ค่อนข้างจะดีทีเดียวและค่อนข้างจะกว้างขวางและไปไกลเลยนะคะในอนาคตนะคะอยากจะต่อยอดไปสินค้าอีกประเภทนึงค่ะคือสินค้าตกแต่งบ้านค่ะคือมันสามารถไปได้ไกลมากกว่าที่จะเป็นสินค้าไลฟ์สไตล์ที่เป็นเสื้อผ้าเป็นกระเป๋านะคะก็ยังขยับไปได้อีกหรือแม้กระทั่งอาจจะทำถึงกระทั่งทำแมทเทอเรียลที่ทำเฉพาะเส้นใยนะคะซึ่งออกสามารถออกจัดจำหน่ายไปได้เช่นกันให้กับอีกลูกค้าอีกกลุ่มนึงได้ค่ะคือตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำนะคะแล้วก็ไปถึงปลายน้ำได้ค่ะ
ค่ะอยากจะให้ผู้ประกอบการนะคะเปิดperspectiveให้กว้างมากขึ้นสำหรับการต่อยอดหรือว่าการที่เราพัฒนา R&D สินค้าของเรานะคะว่ายังมีในโลกใบนี้นะคะต่อให้เทคโนโลยีมันไปไกลขนาดไหนนะคะเราก็ต้องตามมันให้ทันนะคะโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นสินค้าไทยนะคะที่เรายังต้องการเรื่องนวัตกรรมมาต่อยอดเพื่อให้ทันกับการแข่งขันในตลาดปัจจุบันค่ะนอกเหนือจากการนำนาโนเทคโนโลยีนะคะมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ทางด้านสิ่งทอแล้วในอนาคตนะคะผู้ประกอบการก็มีทิศทางที่จะนำเทคโนโลยีนี้นะคะนำไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการตกแต่งบ้านเพื่อที่จะสามารถตอบโจทย์ในตลาดที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะและนี่แหละค่ะก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างนะคะผู้ประกอบการที่นำงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาปรับใช้เพื่อยกระดับสินค้ายกระดับคุณภาพของบริษัทนะคะให้ตอบโจทย์ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะ